จริงๆคิดเล่น Twitter Facebook คือผมเล่นหลายแอปมากเลยครับแต่ว่าตอนนี้เหลือแค่ Instagram อย่างเดียวแล้วครับใช่ครับเลือกเหลือแค่อันนี้จริงๆอาจจะด้วยเหตุการณ์หลายๆอย่างที่มันผ่านมาด้วยอะไรเงี้ยครับตอนที่ผมมีข่าวด้วยใช่มั้ยครับที่ผมแถลงข่าวไปตอนนั้นใช่มั้ยครับเราเริ่มรู้สึกกับตัวเองเฉยๆครับว่าคือเราอ่ะถูกนําพาได้ง่ายคือสมมุติว่ามีใครแบบรู้สึกว่าเอ้ยอยากลองแกล้งคิดจังเลยไปสมัคร account ใหม่แล้วก็แบบเป็นแบบใส่หน้าคนอื่นเลยนะแล้วก็ใส่ชื่ออื่นอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาแกล้งผมมาแบบพิมพ์อะไรเราจะไปตามเขาง่ายมากคือผมรู้สึกว่าคือเราอะสร้าง Twitter ขึ้นมาเพื่อแฟนคลับผมจะเขียนไว้บนหัว Twitter เลยครับว่า this Twitter just for my fan ใช่ไหมครับเราก็จะเอาไว้แบบคุยเมนชั่นกันอะไรเงี้ยนะครับแต่พอหลังๆมาผมรู้สึกเอ๊ะทำไมมันเริ่มแปลกๆหรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยรู้สึกว่าโอเคถ้าจิตเราไม่แข็งมากเราหยุดก่อนไม่ได้คิดว่าจะเลิกเล่นไปเลยอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าโอเคเราหยุดในอยู่ในพื้นที่ของเราก่อนอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็ขอคําแนะนําจากผู้ใหญ่ในบริษัทด้วยเพราะผมก็กลัวกระทบเรื่องงานเหมือนกันอะไรเงี้ยนะครับแต่ผู้ใหญ่เขาเห็นด้วยครับแล้วเขารู้สึกว่าโอเคเพราะเราก็ถูกนําพาได้ง่ายจริงๆอะไรเงี้ยครับเป็นการตัดสินใจยากไม่อย่างที่บอกว่าแบบเพื่อแฟนคลับเขาอาจจะติดตามเราอีก1ช่องทางคือผมอ่ะค่อนข้างมั่นใจแล้วก็แน่วแน่มากๆนะครับสําหรับแฟนคลับว่าต่อให้ผมไม่มีแอปพลิเคชันอันเนี้ยหรือจะไม่มีแอปพลิเคชันอื่นผมมีวิธีที่อยากจะคุยกับเขาถ้าใจอยากจะคุยยังไงเราได้คุยกันอยู่แล้วครับผมมีทั้งกรุ๊ป LINE ผมไลฟ์ได้ผมนัดเจอก็ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าถ้านัดเจอเนี่ยต้องรอดูสถานการณ์ก่อนนะครับเอาที่เหมาะที่ควรอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ค่อนข้างมั่นใจครับว่ากับผมกับแฟนคลับเหนียวแน่นมากสบายมากครับตอนนี้มันนานหรือยังคะนี่ก็นานแล้วนะครับน่าจะมีตั้งแต่ช่วงแถลงข่าวไปน่าจะ2เดือนนั่นแหละครับโหดีนะครับดีนะครับจริงๆผมอยากลองชวนหลายๆคนนะครับถ้าเกิดผ่านมาได้ยินนะครับก็ถ้าสําหรับใครรู้สึกว่าเครียดมากๆนะครับกับหลายๆอย่างบางทีเราลองดึงสติดูนะครับแล้วเราลองดูว่าเราหมกมุ่นกับอะไรบางอย่างมากเกินไปหรือเปล่าไม่ใช่แค่สิ่งนี้สิ่งเดียวนะครับในทุกๆเรื่องเลยอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วพอเราลองถอยออกมา2ก้าวปุ๊บแล้วเราซูมออกมาเราเห็นตัวเองอะไรเงี้ยครับเราจะเห็นภาพที่ชัดขึ้นแล้วเราก็จะอารมณ์เย็นขึ้นด้วยนะครับอย่างคริสตอนนี้ถามว่าคิดติดตามข่าวสารทุกๆอย่างในบ้านของเรามั้ยคิดติดตามอยู่ตลอดนะครับติดตามอยู่ตลอดทุกอย่างเลยนะครับแต่แค่รู้สึกว่าอะไรที่มันง่ายต่อการให้คนมาแกล้งเราอ่ะแล้วเราจะรู้สึกเป็นไปตามเขาอ่ะเราพักก่อนแค่นั้นเองครับเรื่องที่แบบถูกโจมตีเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยผ่านทางนั้นอะไรเงี้ยค่ะมันมีส่วนมั้ยคะคือจริงๆผมต้องบอกอย่างงี้ว่าเวลาที่ผมทําอะไรผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมจะเข้าใจทุกๆคอมเมนต์เลยว่าอันเนี้ยเขาอยากตักเตือนเราเขาอยากช่วยเราจริงๆอยากให้เราหยุดเป็นแบบนี้หรือไม่ทําอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยนะครับแต่เราก็จะรู้เหมือนกันว่าอันไหนมาเพื่ออยากแย่ๆเราอยากจะแกล้งๆเราอะไรเงี้ยนะครับซึ่งเราไม่สามารถห้ามให้ใครเข้ามาหาเราได้เพราะฉะนั้นเราว่าเราหยุดกําหนดตัวเองง่ายกว่าครับโอกาสอาจจะกลับมาข้างหน้าอะไรครับแต่จริงๆผมรู้สึกว่าผมชอบตอนนี้นะผมชอบตอนนี้นะครับแล้วผมรู้สึกว่าผมกับแฟนคลับก็ไม่ได้ไกลกันไปกว่าเดิมนะครับผมยังใกล้กันเหมือนเดิมแล้วก็มีวิธีคุยกันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้น This Twitter just for my fan เนี่ยบางทีแล้วเราอาจจะไม่จําเป็นแล้วก็ได้อาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้ครับตามข่าวบันเทิงที่ Nine Entertainment Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ